รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย baby ปัจจุบันโลกมนุษย์มีเพื่อนแท้น้อยลงเพื่อนที่สนิทของคนมากที่สุดคือโซเชียลโซเชียลมีนิสัยง่ายๆสบายๆเป็นมิตรแต่บางครั้งก็ใจร้อนวู่วามเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนด้วยเดี๋ยวก็อันเฟรนด์รายการนี่เพื่อนเองทำให้คนดูได้ออกมาทำความรู้จักกันได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมสนุกกับ3พิธีกรเพชรเต๋อปิงปองซึ่ง3คนนี้พวกเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันแต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้เขาต้องแยกย้ายกันไปและรายการนี้จะทำให้พวกเขากลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซีรีส์จบแล้วเราได้มาเจอกันในงานใช่เพราะว่าเราอ่ะก็มีความแยกย้ายไปทำหน้าที่ที่มันเป็นหน้าที่ของแบบความเป็นฮอตความดาวจริงๆจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยพอหลังจากแยกย้ายกันไปแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนอยู่เลยในชีวิตไม่อยู่แล้วนะคือ แต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากจะสมคบเราแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มีเพื่อนกันน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาคบเพื่อนกันผ่านโซเชียลไงซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนแท้แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบมาอิจฉาบ้างมาส่องเราบ้างคราวนี้เราก็เลยอยากจะพาคนที่แบบน่าคบค้าสมาคมเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันแบบเฮ้ยนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองเพื่อนกันจริงๆจะไม่มีการเฟกซึ่งเพื่อนที่เราจะพามาทุกคนในรายการเนี่ยจะเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินหมดเลยถูกต้องไหมหลังจากถ่ายรายการเสร็จแล้วเราก็จะสามารถติดต่อไปกินข้าวเราอยากมีเพื่อนคนอื่นบ้างไม่ได้คบกันอยู่แค่สามคนรอบนี้ก็จะเป็นการแสดงแสงดานุภาพในการอยากจะตีสนิทซีกับคนเผื่อเราจะได้เพื่อนในชีวิตจริงแบบเพิ่มมากขึ้นเองเท่านั้นยังไม่พอมันจะต้องมีการถูกเลือกไอ้ถูกเลือกเนี่ยมันมีหลายประเภทมันมีเบสเฟนเบสเฟนที่ดีที่สุดแหละกู๊ดเฟนกู๊ดเฟนแล้วก็แบดเฟนเกียรติแบดเฟนอีรางวัลเนี้ยจะมีการประเมินผลแล้วถ้าสมมติว่าใครได้ดาวแบบติดอันดับท็อปอย่างเงี้ยก็จะได้ของรางวัลที่แบบมีของรางวัลด้วยเหรอมีของรางวัลและรางวัลสำหรับพิธีกรที่สะสมดาวด้วยมากที่สุดจากตำแหน่งเบสเฟรนด์เพียงหนึ่งเดียวจะได้เป็นผู้นำทริปไปเที่ยวฮอกไกโดร่วมกับแขกรับเชิญและผู้ชมทางบ้านก็มีสิทธิ์นั้นด้วยนะครับติดตามเบาะแสในแต่ละสัปดาห์ให้ดีๆมีลุ้นนะเพื่อนเข้ากันรายการอีกแล้วเพื่อนแขกรับเชิญวันนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่าอินเตอร์มากๆแขกรับเชิญคนนั้นก็คือแบมแบมกดเซเว่นหยุดจ้าพวกคุณไม่โปรเฟสชันนอลเลยมันต้องแบบนี้ว้าวแก๊งพี่มุกครัวคุณหรือแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับอายุ20ปีเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2540ส่วนสูง176ซมน้ำหนัก56กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด B มีพี่น้องทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับแบมแบมของเราเป็นคนที่3เป็นศิลปินคนที่2ของค่าย JYP Entertainment ที่เป็นคนไทยนะครับถัดจากพี่นิชคุณและที่สำคัญก็เคยถูกทาบทามให้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีตั้งแต่ตอนอายุ14เท่านั้นเองจนในที่สุดนะครับก็ได้มาเป็น1ในสมาชิกของก็อตเซเว่นและเดบิวต์อัลบั้มแรกออกมาชื่อว่า Got It ส่วนต้นปีที่ผ่านมาเป็นอัลบั้มล่าสุดนะครับมีชื่อว่า Flight Rock Arrival แบมแบมทำสีผมมาแล้วแทบจะทุกสีอุปนิสัยใจคอก็เป็นคนคุยเก่งสนุกสนานกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกลัวแมลงอาหารโปรดก็คือส้มตำครับต้องเป็นตำปูปลาใส่พริก2เม็ดนี่คือเพื่อนของเราในวันนี้แบมแบม Got It เตัวที่ยิ่งใหญ่ของรายการแบบของเราเลยเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติต้องเอาแขกที่พีมากๆอย่างแบบมาแบบพอแจ๊แย่แต่ว่าเราโค้ชแล้วเหมือนแบบเหมือนคนแก่ที่มีอาการแบบคันคันไม่คันดูไม่เป็นเกาหลีเท่าไหร่ไม่เกาหลีแล้วก็อันนี้เป็นรายการไทยรายการแรกนะครับที่จริงเหรอ
ที่มาบ้านผมใช่ตอบมือสิครับเกียรติเพราะอะไร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 นี่เพื่อนเองวันนี้มาบ้านแขกรับเชิญของเราอาจจะยังไม่รู้เพราะว่านี่เป็นรายการที่ที่ใหม่มากแล้วก็เป็นเทปแรกของเราด้วยคือเราอ่ะทั้ง3คนเนี่ยก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอยากจะมาขอน้องแบมแบมเป็นเพื่อนได้งั้นขอเข้าไปดูของในบ้านได้ได้เดี๋ยวแม่ในบ้านจะสวยแย่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามาบ้านเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักทำความรู้จักกับคุณแม่ได้ครับผมเชิญฮะวันนี้ขอมาเป็นเพื่อนลูกชายคุณแม่อันนี้ขอมาเป็นเหรอนี่ผมเป็นเพื่อนแบมแบมอยู่แล้วนี่ครับเพื่อนแต่ว่าหนูเป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะนั่งคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองเอามาติดประตูเลยเนี่ยคนนั่งจริงเหรอนี่นั่งตรงนี้ก็ได้โซฟามันเนื้อมันดีเกินไปรองรับน้อยกว่าข้างล่างคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวถามก่อนคือมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่ามีคนอยากจะมาเป็นเพื่อนกับลูกชายของคุณแม่เยอะมากไม่ใช่เฉพาะที่บ้านเราคือคนทั่วโลกใช่ไหมเยอะมากคุณแม่รู้สึกยังไงอ่ะก็จริงๆก็ภูมิใจนะคะภูมิใจที่ว่ามีคนรักเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะก็จะพยายามบอกว่าเนี่ยให้ทำตัวดีๆใช่ไหมคะเพราะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็ต้องทำให้ทุกๆคนภูมิใจแม่ก็สอนดีแม่สอนน้อยเลยต้องรู้ชายหน้าตารู้ชายดีน้าก็น่ารักคุณแม่ถามคุณแม่แล้วกันเด็กน้องแบมเขาแบบเป็นเด็กยังไงบ้างมีนิสัยยังไงเป็นเด็กบ้างอุ้ยเขาซนเป็นเด็กซนใช่ไหมฮะไฮเปอร์มากเกมด้วยใช่แล้วก็จะติดเกมค่ะช่วงนั้นมันเพิ่งจะมีเกมใหม่ๆไงฮะมันก็ว่าพอตื่นขึ้นมาถึงก็เปิดคอมละแบบเนี้ยเล่นเกมแม่ก็แบบกุ้มใจจนเลยจะทำยังไงดีกับไอ้คนนี้คนอื่นไม่เป็นโยนไปเกาหลีเลยไม่ต้องเล่นเกมแต่ว่าจริงๆในบ้านเนี้ยมีพี่น้องอยู่4คนแบมเป็นคนที่3ใช่ครับคือตอนนั้นรู้สึกว่าหนักใจกับคนนี้ติดทั้งบ้านก็ติดแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะเท่าคนนี้ค่ะคนนี้เยอะมากก็เลยจะทำยังไงดีให้เลิกเกมก็พอดีตอนนั้นมันเริ่มมีเต้นของพี่เลนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแม่ชอบก็เลยก็จับไปบอกว่าเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเลยใช่บอกว่าเนี่ยไปดูโชว์เคสก่อนแล้วบอกเนี่ยเต้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาชอบพอไปเริ่มเรียนปุ๊บเนี่ยเขาชอบพอเขาชอบคราวนี้จากเล่นเกมก็เริ่มมาแกะท่าเขาอินเป็นเรื่องๆไปเลยใช่ใช่เขาอินเป็นเรื่องๆใช่ทีนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นของการมีอาชีพเป็นศิลปินณวันนี้ของแบมแบมต้องย้อนกลับไปในวันที่คุณแม่เนี่ยไม่อยากให้เล่นเกมแล้วเบื่อพาไปดูคอนเสิร์ตของเรนใช่แล้วมันเปลี่ยนกันอย่างนี้เอางี้กับคุณแม่ครับผมขออนุญาตหรือว่าอยากเห็นรูปแบมแบมแบบว่าตอนเด็กอ่ะตอนเด็กไหนดูหน่อยคุณแม่หนูเห็นรูปเต็มเลยแบมแบมดิกาเซไปเลยเหรอดูขอตรวจเช็คสิไม่โอ้ยยังไม่เคยเห็นรูปตอนเด็กอยู่ตรงไหนอ่ะนี่น้องหรอมีหนึ่งในนี้ก็เป็นแบมแบมหรอใช่คนที่เดียวกับพี่ชายครับผมหลังสองคนไหนอ่ะคนหลังนี่เป็นการไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตเลยคนหลังเราถึงคนนี้คือเป็นอะไรไม่ใช่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 เนี่ยชนะเพราะเขาบอกว่าหน้าเหมือนลูกเลนที่บอกว่าชนะอันดับหนึ่งของเวทีคัฟเวอร์แดนซ์ไทยแลนด์เมื่อปี2007ใช่คือตอนอายุเท่านี้เองใช่เด็กมากเลยก็อยู่ในกับพี่เลนอุ้ยถ้าไม่ตำแหน่งไม่โอเคแบมตำแหน่งเป็นตำแหน่งแล้วไม่โอเคน้องแบมกำลังคุยกับน้องผู้หญิงคนนึงอยู่ค่ะอ๋อคุยกับน้องคนนี้น้องไม่ว่าไหนแม่ขอคุยกับคนนึงขัดอยู่ไม่ขัดอะไรแต่ว่าผมไปรู้เรื่องนึงมาต้องถามคุณแม่ด้วยเพราะน้องเนี่ยยังเด็กมากเลยแต่ทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยมีการไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีการเปลี่ยนนามคะแนนตอนนี้คะแนนนำครับผมเยอะมากจดทะเบียนสมรสกับอากาเซ่อากาเซ่ใช่ครับผมอากาเซ่คือโอ้โหอันนี้ตกลงคุณแม่เขาไปใครอากาเซ่ไม่ใช่โหอากาเซ่นี่เป็นชื่อเรียกถึงแฟนคลับชื่อเรียกถึงแฟนคลับเขาโดนจ้าอากาเซ่อากาเซ่คือกลุ่มแฟนคลับที่เรียกน้องๆถึงจัดคออากาเซ่นี่เพื่อนเลยนี่เพื่อนไงนี่เพื่อนด้วยนำอยู่แต่ชื่อเขาบอกว่าให้เรียกว่าน้องการ
มาชื่อจริงของเขาก่อนหน้านี้จริงมันจะมีชื่อเรียกตาหนูครับผมตาหนูเรียกตาหนูแต่หลังจากเซ็นสมรสแล้วเขาเรียกผมพี่กันกันอะไรเนี่ยตกใจเหมือนกันค่ะวันนั้นดูโอ้นี่เรามีเซอร์ไพรส์แบบมีภรรยาเยอะเป็นร้อยหลักร้อยผมว่าไม่น่าจะใช่เลยโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะกลับมาคุยกับแบมแบมกันต่อแล้วก็เราจะมาสอบแสวงหาของรักของแบมแบมกันนะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงนะฉันไปหาเลยฉันรู้แหละเจอกันฉันรู้บอกก็ไม่รู้หรอรู้ฉันโดนนี่ก็ทำอะไรกันตึง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 ท่านผู้ชมทางบ้านโปรดทราบรายการนี้เพื่อนเองจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรีที่เมืองฮอกไกโดวิธีร่วมสนุกง่ายๆเพียงคุณผู้ชมดูรายการผ่านทางโทรทัศน์ช่อง GMM 25และทันทีที่คุณเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นให้เซลฟี่ตัวเองพร้อมโลโก้ที่ขึ้นให้ทันส่งรูปและแท็กเพื่อนพร้อมบอกเหตุผลที่คุณควรได้ไปทริปกับเรามาที่Facebook Fanpage Diary Tutsi ทันทีที่จบรายการสามารถดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Diary Tutsi และ Facebook Fanpage รายการนี้เพื่อนเองพวกเฟอร์นิเจอร์ที่คุณกำลังนั่งอยู่ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเขาซื้อมาเพราะรายการของเราผมอ่ะเพราะเราจะมาถ่ายที่นี่เขาเลยต้องอยากให้กล้องจับรีแอคหน้าปิงปองอ่ะคือตอนนี้หน้าปิงปองคือสายตาคือแบบทำไมพวกทำกันบ้านกันมาวะไม่ฉันก็ถามหน้าตาเบาหวานมากเลยที่เลือกมามันจะเวิร์กหรอวะไม่ใช่สนับสนุนโดยใหม่ Ready Pink และ Ready Black พร้อมดูดีดื่ม Ready